ไรเป็นไรลบออกเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ไม่เนียนเขายังไม่ได้ให้ใช่ไหมยังแต่เจอกันแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมเห็นแล้วแต่เจอตอนนี้ดอกไม้ยังไม่มาส่งไม่รู้ไม่รู้แต่เราได้หมดเลยจริงๆก็คือมาให้แฟนความดีเป็นไงคะมีกำลังใจขึ้นไหมคะสำหรับนักแสดงมีกำลังใจมากๆค่ะวันนี้ไม่ได้มาแค่คุณแฟนสุดที่รักแต่ว่ามาทั้งทีมงานกองคุณพี่เจ้าขาในปัญหาไม่จบก็มากันหมดทีมเพื่อนจากทางช่อง7ก็มาแล้วก็ผู้บริหารก็คือมาทุกอย่างเลยแบบโอ้คือรวมการเฉพาะกิจวันนี้จริงเป็นวันที่รวมตัวกันอย่างไม่ได้นักหมากมาคาบูชาไปเลยแฟนมีไม่ได้ตัวหรือเปล่าก็จริงๆวันที่หนึ่งจะมีแฟนมีตัวที่แบบกับแฟนคลับด้วยหนึ่งที่จะถึงใช่ค่ะเป็นงานเป็นจัดเป็นอะไรยังไงคะก็เป็นมีตติ้งเฉยๆหรือไงมีดูภาพยนตร์พร้อมกันแล้วก็มีลัคกี้ดอลให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกำไรของอานุใช่สั่งทำให้ทุกคนเลยดูเรื่องอะไรคะวันนั้นดูเรื่องแฟนฉันค่ะดูอานุสิก็คือเหมาลงเป็นไงประจำปีที่เราตั้งใจจัดอยู่แล้วหรือว่าเป็นเฉพาะกิจเฉพาะกิจค่ะจริงจังอีกทีนึงเป็นการดูในโรงภาพยนตร์ด้วยค่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีกี่คนก็คืออบอุ่นธรรมดาธรรมดาเล็กๆพอแล้วอเล็กเขามีแบบเกินๆกับเราไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเหมาลงสักรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยังไม่ได้ยินคำนี้นะคะอยากได้ยินไหมก็ได้ยินไหมนะทางโน้นได้ยินไหมนะได้งานจากการสัมภาษณ์จริงเหรอก็เมื่อกี้พี่เอสเขาบอกไงว่าเห็นเราจากคลิปสัมภาษณ์ใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าเห็นว่าเราพูดไปเรื่อยแล้วก็แม่คิดว่าอานงมันพูดไปเรื่อยเหรอเอออ๋อแต่ก็ก็อานงจริงๆก็มีการพูดไปเรื่อยบ้างแบบเออโอ้ยทำอะไรอยู่คะอะไรคือน้ำลงน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะคิดการสัมภาษณ์อีกครั้งต่อไปคุณจะต้องแบบว่าหาอะไรใหม่ๆมาแบบว่าหรือเปล่าได้งานใหญ่ๆหลายครั้งแล้วนะเคยคิดมั้ยว่าจะตอบแทนอะไรพวกพี่บ้างพวกพี่อยากได้อะไรอยากเป็นโบเป็นนานๆถึงวันได้ป่ะล่ะได้ไหมล่ะก็เดินเหมือนเดิมไหมล่ะเอาร่างหนูไปหนูจะเดินยังไงอ่ะทำไมอ่ะก็ไม่รู้จะพาไปเดินที่ไกลๆหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวร่างมันโยมใช่เดี๋ยวแบบโซมสิวขึ้นอะไรหรือเปล่าเซอร์ไพรส์เป็นครั้งเวลาเราได้งานจากการสัมภาษณ์ไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่ค่อยครับพากันไปพากันไปตลอดเวลาพาไม่ไม่มีใครอยู่ซึ่งในชีวิตประจำวันเธอก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าจริงๆพอเป็นคนเรียบร้อยไม่น่าพูดเองพี่ไม่เชื่อเหรอคะไม่มีใครเชื่อค่ะสะเทือนใจมีระดาเธอกลัวมันจะขัดนางเอกของเธอไหมตลกไปเลยไหมเราจะติดสวยไม่ได้แล้วนะโบจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตลกหรอกนะเห็นไหมพอเราซีเรียสทุกคนจริงจังมากตั้งใจฟังไงตั้งใจฟังเขาตั้งใจฟังก็อยากจะซีเรียสแต่ชีวิตมันเครียดเกินไปก็เลยเป็นตลกกว่าหรือว่าขายสวยมันไม่เหนื่อยพอต้องขายจริงจริงเราไม่ได้อยากตลกหนูไม่ได้อยากเป็นคนตลกแต่ตลกมันติดแล้วเหรอตลกมันดูเป็นมาใกล้เราเองมันเนาะหนูอยากเป็นนางเอกสวยๆแต่มันก็ได้แค่ยากอะเนาะใช่มันมาคู่กันแล้วอะเราก็ต้องทำออกมาให้ดีที่สุดอะมันเบื่อแล้วเพราะสวยมันตลอดชีวิตแล้วอยากตลกบ้างใช่ใช่ใช่แต่ความสวยก็เยอะอยู่ก็เลยแบบตลกมาตกเลยแล้วก็ได้เงินพี่เล็กก็ชอบแบบสวยชอบแบบตลก
ถ้าเขาชอบเธอแล้วทำไมทุกวันนี้เธอต้องยังต้องหึงเขาอยู่เออมันเป็นคอนเทนต์หรอคอนเทนต์เราไม่ใช่คนที่หึงก่อนอันนี้หึงอาหารแล้วล่าสุดเราไปหึงอะไรเขาถึงเราต้องฟาดเฟิร์นลงไม้ลงมือเรียกเขามาสัมภาษณ์ไหมเขาลงมาไม่ล่ะแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคำตอบคำถามเนี้ยควรจะให้เขาตอบว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องโดนเขาตกถึงโดนเราตกเออเขาต้องได้คำตอบเพราะว่าเขาเป็นคนคอนเทนต์อันนั้นเป็นคอนเทนต์หรอคอนเทนต์เขาหรอไม่ได้ตกจริงหรอเขาตกจริงไม่ใช่แต่มันไม่ได้เกิดเหตุการณ์จริงไม่ใช่เหตุการณ์จริงมันก็ไม่ได้แบบอะไรแต่คือทุกครั้งที่เขาจะกินข้าวเนี่ยเขาต้องชมอาหารก่อนสวยจังแล้วก็แบบสวยจังมองหน้าเราว่าเราจะมีเลี้ยงอะไรไหมเขาก็รอคอยเขาอยากให้เราแสดงความหึงใดๆหรือเปล่าโมไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจังหวะหึงเราเป็นคนน่ารักมากๆก็เลยอยากให้เราหึงคือเราก็เลยแสดงให้เขาดูมาแฟนเราไม่อยากให้เขาเจ็บมือเราเจ็บมือหน้าเจ็บมากไม่อยากทำเราพิกแหวนแล้วเออตรงที่มีหัวใช่เราก็รู้สึกแหละว่าเขาเป็นพี่เราอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะเขาก็สั่งเรามาเราก็เลยต้องทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยเราก็เกรงใจเพราะได้ข่าวว่าหลังจากถ่ายคลิปนั้นไปคุณโบหันไปร้องไห้เลยเพราะว่ารับไม่ได้กับการที่แบบแฟนเราเจ็บอ่ะใช่ใช่แบบหันไปร้องไห้แบบช่วยซับน้ำตาไหมครับเขาก็ต้องช่วยเขาว่ามันไม่เลิกไปไกลแล้วต้องช่วยเราเริ่มเป็นแต่งนิทานแล้วโบเสร็จแล้วไม่เสร็จแล้วไปไหนต่อป่ะวันนี้ค่ะเออฝากแกเทปหนึ่งพี่เหนื่อยมากพี่หาปล่อยข่าวไม่ประเด็นอะไรวะวันนี้จังหวะที่ง้างมือที่ใส่สุดแรงเออยังไม่จบไม่ได้Star Society.